มองไม่เห็นชาเขียวคอนเซปต์ของทางร้านเราก็คืออยากจะย้อนบรรยากาศของภาพวันๆแบบสไตล์ทุ่งนาประมาณนี้ครับคุณแม่เขามีที่แถวนี้ก็เลยได้ไอเดียว่าจะทำร้านกาแฟยังไงให้แบบดูย้อนวัยของตัวเองในวัยเด็กก็เลยทำเป็นทุ่งนามีกระต๊อบมีแม่น้ำมีสะพานอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้แบบย้อนวัยในวัยเด็กๆแล้วก็อยากให้คนอื่นที่แบบลูกค้าที่ได้เข้ามาครับมาแบบพักผ่อนบรรยากาศสบายๆตามสไตล์ทุ่งนาบางคนเขาเหนื่อยๆมาจากการทำงานจากอะไรก็ตามแต่ครับเพราะว่าแบบเวลามาเจอทุ่งนาอะไรเงี้ยเขาจะรู้สึกว่าผ่อนคลายสบายใจขึ้นลูกค้ากาแฟที่มาทานที่ร้านเนี่ยหลายๆคือมาเป็นกลุ่มบ้างอะไรบ้างบางคนเขารู้สึกหิวคือนอกจากจะทานกาแฟแล้วบางคนอยากจะทานของอาหารหลักพวกข้าวอะไรเงี้ยเราก็เลยเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยด้านล่างนะรองรับก็มีก๋วยเตี๋ยวมีของทานเล่นนะของทานเล่นก็มีพวกลูกชิ้นปิ้งลูกชิ้นลวกนักเก็ตเฟรนช์ฟรายอะไรต่างๆเกี๊ยวทอดเต้าหู้ทอดก๋วยเตี๋ยวไทยเราเน้นก๋วยเตี๋ยวไทยโบราณของบ้านเมืองสุโขทัยของเราเนี่ยครับ